ปีนี้โคตรสาหัสจริงๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความในใจอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ระบายความรู้สึกยอมรับปีนี้หนักหนาสาหัสและต้องร้องไห้เยอะที่สุดแล้วถ้าเอ่ยถึงชื่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้คงแทบไม่มีใครไม่รู้จักแล้วซึ่งนอกเหนือจากในฐานะนักร้องสาวคนดังเจ้าของเพลงฮิตมากมายและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าตัวก็ยังถูกพูดถึงอย่างมากจากดราม่าเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและนักร้องในค่ายที่ลาออกกันไปไม่น้อยล่าสุดในวันปลายเดือนใกล้สิ้นปีนี้แล้วสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดปีนี้ไว้ว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้พบแต่เรื่องดีๆในปีหน้าฟ้าใหม่บอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตบอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายสุดแซ่บอุ้มลักษณาและสามีหนุ่มบอลกฤษณะที่มีลูกสาวน่ารักรักอย่างน้องดิสนีย์ที่ทำเอาแฟนคลับหลงรักความน่ารักหัวปลักหัวปลัมล่าสุดหนุ่มบอลกฤษณะสามีของสาวอุ้มก็ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องดิสนีย์พร้อมแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องจะถ่ายพร้อมพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนหนีไปเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่บอลกฤษณะได้เผยแพร่รูปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าลูกสาวบ้านนี้น่ารักเหมือนพ่อมากๆพร้อมชมความน่ารักของดิสนีย์แต่ถึงกระนั้นก็เกิดดราม่าเข้าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะแบรนด์ไปไหนก็ทำให้มีแฟนคลับของน้องดิสนีย์และหนุ่มบอลมองว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นล่าสุดหนุ่มบอลก็ได้ออกมาโต้กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างสุภาพตามสไตล์ของหนุ่มบอลว่าผมใส่ที่ตัวผมเงินผมซื้อไม่น่าจะลำบากอะไรคุณนะครับขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นหลายๆคนที่ติดตามครอบครัวนี้อยู่จะรู้ว่าหนุ่มบอลนั้นเป็นคนที่สุภาพอบอุ่นมากความคิดเห็นของแฟนๆคุณมาเสลออะไรแถวนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเขาเอาเงินคุณไปซื้อหรอแปลกนะคะคนพวกนี้คงโว้งานเขาอิจฉาขยะไปสนใจความคิดเห็นของแฟนคนที่ว่าเขานั่นนี่สติค่าสติเงินเขาความสุขของเขาอย่าไปจุ้งกับชีวิตเขาเลยค่ะช่วยดูเวลาที่เขากับภรรยาตอนทำงานหาเงินด้วยนะคะอย่าไปส่องแค่ตอนเขาใช้จบนะ